สบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาอยู่กับข้าพเจ้าเนาะที่หน้าจอฮู้เว่ยนว่าซ่องไอตัวโปรดของข้าพเจ้าเองเนาะนี่มื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนวิธีการเผื่อผู้ใดที่ต้องการอยากรูดเครื่องเนาะรูดเครื่องฮู้เว่ยนว่าซ่องไอเป็นฮู้เว่ยเนาะหรือว่ารุ่นใหม่ๆคู่มื้อนี้มันจะเฮาจะรูดแบบรุ่นเก่าๆนี่บ่ได้เนาะเอาติดตั้งอันแอปมารูดแล้วก็คลิกรูดเลยบ่ได้หรือจะรูดผ่านคอมก็บ่ได้ก่อนอื่นเฮาจะรูดเครื่องนี่นะเครื่องใหม่นี่นะซาที่ฮู้มาก็คือว่าเฮาต้องไปอันล็อกบูทโลดเดอร์มันก่อนเนาะอยู่ในเครื่องของเฮานี่เพราะว่าทางค่ายหรือว่าทางผู้ผลิตเขาได้ล็อกเอาไว้ฉะนั้นผู้ใดที่อยากแก้ไขอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แก้ไขมือถือของเฮาเพราะฉะนั้นเฮาต้องไปอันล็อกบูทโลดเดอร์วิธีการอันล็อกบูทโลดเดอร์นี่ก็ค่อนข้างจะยากเนาะถ้าว่าผู้ใดเบิ่งนี่ก็เฮ็ดได้แน่นอน 100% เนาะข้าพเจ้าจะมาสอนมื้อนี้นี่ข้าพเจ้าจะสอนในฮู้เว่ยเนาะแต่ว่ารุ่นได้ก็อาจจะเฮ็ดคล้ายๆกันแต่วิธีการสมัครเอารหัสมาเนี่ยอาจจะแตกต่างจากใครไปใครมันเนาะวิธีการง่ายๆเราจะเฮ็ดผ่านคอมเนาะก่อนอื่นมาเลยก่อนอื่นมันเนาะเราจะเฮ็ดนี่ข้าพเจ้าขอให้ท่านไปเปิดอันดีบัก USB ก่อนเนาะขอบุกฟอง USB อันนี้มาในเครื่องของข้าพเจ้าเนาะทั้งโปรดนี่อันนี้เป็น Android 8.0 เนาะเวลามาทุกอิดเนาะการคลิกเข้าไปที่ตั้งค่ามันจะบ่มีเกี่ยวกับ Android 7.0 เขียนว่าเอาเบาโฟนหรือว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์อยู่ลุ่มแต่นี่มันเป็น Android 8.0 แล้วข้าพเจ้าอัปเดตแล้วมันก็เลยขึ้นมาแบบอันซิสเต็มเนาะมันมารวมกันอยู่ในนี้เลยคลิกในตัวลุ่มนี่ขึ้นมาแล้วเอาเบาโฟนอยู่ถึงนี่นี่เห็นบ่ Huawei Nova 2i ถึงนี่เขียนว่า Android 8.0 เนาะสเปคเครื่องอันนี้มื้อนี้จะมาบอกวิธีการก่อนอื่นถ้าต้องไปเปิดดีบัก USB เนาะคลิกเข้าไปในตั้งค่าเฮานี่แหละนี่แล้วก็เลือกไปที่ตัวลบชื่อในซิสเต็มสังเกตในนี้มันจะบ่มีคำว่าอัน developer เนาะหรือว่าโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ในนี้ให้เฮามาคลิกที่ About Phone อยู่ทางให้เลือกไปคลิกอยู่ตัวใดนี่ให้เฮาคลิก Build Number นี่เนาะอยู่เนาะนี่คิดประมาณจาก5ครั้งเลย7ครั้งอิงตามแต่ละรุ่นเครื่องได้ที่บ่ทันได้เปิดจักเทื่อนะเครื่องใหม่ๆนะที่ว่าบ่ทันได้เปิดอันขอบ่พร้อม USB ฉะนั้นเฮามาคลิกในส่วนนี้ที่ว่า Build Number นี่คลิกเข้าไปประมาณ5หรือ7ครั้งอิงตามแต่ละรุ่นคลิกย้ำๆเห็นบ่มันจะเตือน You are now a developer เนาะมันจําเป็นมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วถอยออกมาแบกออกมาบัดนี้ในช่วงนี้มันจะมีคำว่า developer option นะคลิกเข้าไปอันนี้เขาเปิดของผู้พร้อม USB เพื่อเขาจะได้สามารถปลดล็อกผ่านคอมพิวเตอร์ได้เขาก็มาคลิกเปิดตัวอยู่ทางนี้ developer ทางนี้แล้วคลิกโอเคไปอันนี้สกรีนล็อกอะไรตัวที่สองให้มาคลิกแค่ว่า enable OEM unlock นะเปิดแล้วก็คลิกยอมรับถ้าผู้ใดมีรหัสหน้าจอใหญ่ใส่รหัสหน้าจอในช่วงนี้แต่ตัวที่สามสำคัญคือว่า USB debugging เรียกว่าขอบุพอง USB เนาะคลิกตัวนี้เปิดแล้วก็เปิดรอถาเครื่องใหม่ๆมันจะถามโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอเอาลองแปลกเนาะจะมีหน้าต่างยืนยันขึ้นมาถ้าว่าผู้ใดบ่โชว์คลิกถอดเอาสายมาเสียบกับเครื่องหรือว่าเปลี่ยนสายใหม่กับมือถือของเราเสียบกับคอมนะในมือถือของเขามันจะขึ้นมาแบบนี้หลังจากเขาเปิดอันขอบุคคล USB จะขึ้นมาให้เขาฉะนั้นให้เขายอมรับนะเขาก็มาติ๊กถือที่หน้านี้แล้วก็มาคลิกโอเคเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสมอเนาะไม่เขียนบอก away allow from this computer เนาะมันสำเร็จแบบนี้ก็ออกได้เลยวันนี้ก็ไปในขั้นตอนเขาสมัครเนาะส่วนวิธีการสมัครเอาโค้ดจากฮู้เว่ยมาอันล็อกบูทโหลดเดอร์นี่ข้าพเจ้าจะตัดไปในตอนที่ว่าเฮาไปสมัครเลยเนาะไปที่คอมของเฮามาไปสมัครอ่ะไปเลยแบบนี้มาต่อกันเลยเนาะมาเบิ่งวิธีการเอาโค้ดนะเปิดมือถือเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเนาะไปที่เว็บฮู้เว่ยข้าพเจ้าจะวางลิงก์ไว้ให้เนาะเอาลิงก์ไว้ในคลิปให้มันจะมาแบบนี้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าสมัครแล้วจะมาสมัครใหม่ให้เบิ่งเนาะมันจะขึ้นมาเว็บแบบนี้ไอ้มันคลิกที่คำว่า register เนาะสมัครสมาชิกนี่คลิกเข้าไปมันมาแบบนี้ก็
หาตรงนี้อีเมลเนาะมาสมัครลงทะเบียนก่อนว่างานไปท่านต้องลงทะเบียนเนาะมาเที่ยวนี่ท่านประเทศใดก็มาเลือกประเทศอยู่ในนี้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นลาวเลือกเป็นประเทศลาวแล้วก็มาใส่อีเมลในนี้ข้าพเจ้าจะเอาอีเมลมาใส่ก่อนท่านอีเมลสมัครเอามาวางในนี้แล้วก็เอารหัสผ่านมาวางในนี้นะรหัสผ่านมาวางแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านในนี้แป๊บนึงเอารหัสผ่านมาวางในนี้เนาะวางไปแล้วก็ยืนยันอีกบานหนึ่งวางในนี้แล้วในชวนช่องอันนี้เนาะให้ทานมาพี่ในชวนเทิงนี่ให้เอาตัวหนังสือที่มันเขียนในนี้คลิกอันนี้เนาะมันจะเอาโค้ดมาใส่เฮาคลิกมาในเฮาไปเอาโค้ดในอีเมลกี่นี่อีเมลของเฮานะมาใส่ในนี้แล้วจะเอามาสมัครเนาะหลังจากพี่ในนี้ถึงมันจะมาถึงในนี้ให้กลับไปที่นี่เอาแบบเบอร์เซอร์นี่มาก่อนมาในนี่แหละครับมาคลิกใส่ Gmail ครับเข้าไปเอาเมลง่ายไปนี่หลังจากท่านเอาอีเมลยังเขียนไปแล้วแล้วก็ส่งไปเนาะมันจะส่งรหัสอัน6ตัวเลขมาโค้ด6ตัวเลขมาเนี่ยให้เฮาในทางอีเมลของเฮาเนาะให้ท่านก็เปิดเข้าไปเบิ่งบ่ว่าจะเปิดทางใดก็ได้ก็ได้มือถือหรือว่าทางคอมเปิดเข้าไปได้รหัส6ตัวเลขเนี่ยก็มากลับไปที่ตัวต่างกี่นี่มาวางในนี่เนาะวางตรงชวนนี้ที่ตัวแล้วก็กดนี่เลยดีเกตเตอร์นี่คอนทินิวไปอันนี้คือวิธีการสมัครเนาะว่าจะกลับมานานแบบนี้รอแป๊บนะนี่หลังจากท่านสมัครขึ้นได้แล้วเข้ามาเข้าในตัวนี้อันล็อกบนเดอร์อันล็อกเลยเนาะที่เว็บใหม่เลื่อนลงมาคลิกถึงในช่วงนี้คลิกเน็กไปนะคลิกโอเคมาในช่วงนี้มาไหนเฮากรอกข้อมูลระวังอันมือถือของเฮาที่เฮาจะเอาโค้ดเนาะเอาโค้ดไปอันปลดล็อกอันบูทโหลดเดอร์ของมันเขาต้องเอาโค้ดมือถือของเฮารุ่นของเฮาเครื่องของเฮาไว้ง่ายไปมันถือกันทุกอย่างให้ทานมาเรื่องในนี้อันนี้มันบอกว่าอย่าง before เนาะอันนี้เป็น iOS ของมือถือของเฮา 5.0 ลงไปให้เลือกตัวนี้ถ้าว่า 5.0 ขึ้นมาพอขับไปเจาะเป็น 8.0 เนาะ Android 8.0 ก็เลือกตัวนี้แล้วก็เลือกสไตล์นี่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็เลือก product นี่ product serial number ถ้าเฮาบ่จักว่าเอามาแต่ใส่พวกนี้ก็มาคลิกเบิ่งในนี้ได้นี่มันจะบอกว่าให้ไปที่มือถือของเฮาแล้วไปที่ตั้งค่าหรือว่า setting เนาะแล้ว about phone status แล้วก็ serial number ให้เอาตัวรหัสอันมาเขียนในนี้เอาไปเจ้าจะได้เบิ่งเนาะบัดนี้กลับมาที่มือถือของเฮาเนาะอันนี้ข้าพเจ้าจะได้เบิ่งตัวอย่างผู้ใดที่ยังบ่จักมันบอกว่าไปเอาอัน product serial numberมันก็เขียนบอกอยู่ในนี้เนาะในคอมเฮาที่ว่าข้าพเจ้าบอกถ้าบ่ได้บ่จักก็มาที่นี่มันบอกไปที่ setting เนาะในมือถือของเฮานี่ก็มาได้ที่ setting แล้วก็ให้เลือกไปที่ about phone แต่ว่าอันนี้ของข้าพเจ้าบ่มี about phone อยู่ในน้องนี่มันจะมีคําว่า system เพราะมันเป็น 8.0 เนาะถ้าว่าผู้ใดเป็น 7.0 ลงมามันจะมี about phone อยู่ในรูปสุดนี่แต่ของข้าพเจ้าบ่มีฉะนั้นข้าพเจ้ามาคลิก system ก่อนแล้วจะมีอยู่ในเทิงนี่บอก about phone คลิก about phone แล้วไปที่อันสเตตัสแล้วก็ serial number เนาะไปที่สเตตัสคลิกสเตตัสแล้วก็นี่ serial number นี่รหัสนี่คือรหัสเครื่องของเฮา serial number เครื่องของเฮาเองเนาะให้เอารหัสนี่มาป้อนใส่ฮะจะเห็นเบิ่งหลังจากเฮาในมือถือของเฮาให้มันถือกันเนาะ2อันนี้มาเขียนในนี่แล้วก็มาแถวที่2ในคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์ของเฮาเนี่ยครับโอเคว่า product เรียกว่า ME เนาะหรือ OEID มาเขียนบอกในนี้ใครบอกกระจายก็มาคลิกในนี้มันจะบอกว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ของจีนนี่ให้เอาเลข ME ประมาณนี้ในส่วนอย่างนี้ข้าพเจ้าจะแนะนำให้เอาเลข ME เนาะส่วนวิธีการเอาเลข ME ในมือถือก็คือเก่านะครับวิธี setting คือเก่าเดี๋ยว Apple Phone เนาะไม่มีให้เบิ่งในนี้เห็นป่ะมันจะมีเลข ME ในส่วนนี้
เอาลิมินมาปอนในนั้นนะแต่นะแล้วก็60นะมาชวน product ID product ID นี่เอามาที่ใช้มาเบิ่งในนี้คือกันนี่มันจะบอกเฮาว่าเขาไปที่หน้าจอเฮาก็กลับออกมาไปหาเบิ่งไปที่เครื่องไม้โทรแล้วก็กดดอกจันสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันสี่เหลี่ยมดอกจันสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็1 3 5 7946แล้วก็สี่เหลี่ยมดอกจันสี่เหลี่ยมดอกจันนะมันจะเด้งมาหน้าต่างแบบนี้เอาตัวเลขอัน product ID นี่มาเขียนใส่นี่ชวนแถวดูรูปนี้เนาะให้เอาตัวเลขที่มันโชว์ในนี้มาเขียนใส่ถ้าอันบ่เข้าใจนะก็มาคลิก refresh ไปนึงหลังจากนั้นก็มากดนี่ commit สมัครเลยเนาะมันจะเด้งรหัสมาให้เฮาด้วยชวนนี้เห็นป่ะรหัสเครื่องที่เฮาจะเอาไปอันปลดล็อกบูทโหลดเดอร์หรือว่าบูทโหลดเดอร์อันล็อกนะเอารหัสตัวนี้เนาะจดไว้ถ้าข้าพเจ้าจดไว้แล้วนี่ใช่นี่มาต่อที่คอมพิวเตอร์เนาะบัดนี้เฮาจะมาอันล็อกหลังจากที่เฮาได้โค้ดจากโฮเวยด้วยการเฮาไปสมัครแล้วก็ป้อนข้อมูลเครื่องลงไปแล้วแล้วก็โฮเวยส่งรหัสมาให้เนาะเฮาก็จะเอาโค้ดที่หันมาอันล็อกรูทโบเดอร์เพื่อจะนำไปสู่การรูทเครื่องขั้นต่อไปเนาะมื้อนี้ก็ฝนตกเนาะก็ขอโทษขออภัยที่ได้ยินเสียงฝนลงมาเนาะก่อนอื่นมาเลยนี่ข้าพเจ้ามีโฟลเดอร์นะเปิดขึ้นมาข้าพเจ้าจะมีคำสั่งอยู่ในนี้เนาะในว่าทานโหลดไปถ้าผู้ใดข้าพเจ้าจะเอาลิงก์แปะไว้ให้ก่อนอื่นเมื่อเนาะเครื่องคันต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็มาถ้าผู้ใดยังไม่ได้ติดตั้งไดเวอร์มาติดตั้งไดเวอร์ก่อนเนาะไดเวอร์นี่แต่ข้าพเจ้าติดตั้งแล้วจะได้เบิ่งอันนี้ติดตั้ง ADB ก็ติดตั้งก่อนเลยอันนี้ให้เฮาคลิกมากดเหยียดคือว่ากดตัว y นะ enter y enter แล้วก็ y enter next สำเร็จเนาะปิดไปเลยบัดนี้ก็มาติดตั้งไดเวอร์ถ้าบ่ได้ยังบ่ทันได้ติดตั้งถ้าบ่ได้ติดตั้งแล้วก็บ่ต้องติดตั้งตามเนาะไปติดตั้ง next เดี๋ยวขึ้น next install ไปเลยรอท่าสำเร็จบ่ต้องรันปิดออกสำเร็จขั้นตอนการติดตั้งไดเวอร์ลบออกก่อนมันยังเหลือแต่เท่านี้บัดนี้อันนี้คือว่าโค้ดเนาะที่ว่าข้าพเจ้าได้มาจากโฮเวย์กี้นี้จากเว็บที่นี่อันนี้ก็คือคำสั่งที่เขาจะป้อนในการสั่งเนาะข้าพเจ้าจดไว้ให้ส่วนที่3นี่ก็คือว่าโปรแกรมนี้โปรแกรมแพดบูท ADB แพดบูทเนาะส่วนอันนี้บ่ต้องสนใจมันอันนี้คือว่าไฟในการรูทโฮเวย์เนาะแต่มื้อนี้ข้าพเจ้ายังบ่ทันได้รูทจะมาสอนวิธีการอันล็อกรูทโบเดอร์ซะก่อนมาแยกไฟนี่ก่อนจะได้ไฟนี่มาคลิกติดตั้งรันเพชรบูทเลยหลังจากเขาเปิดโปรแกรมแล้วหลังจากเขาคลิกให้มันรันมันจะเปิดโปรแกรมขึ้นมามีหน้าตาแบบนี้อันนี้คือว่าหน้าตาของ ADB Padboot หรือว่าอัน CMD เนาะ หรือจะเอิ้นแบบหนึ่งก็คือว่าหน้าต่างแฮกเกอร์เนาะมันจะมีโปรแกรมเด้งขึ้นมาแบบนี้จอดำๆนี่ไปเฮาไปเอาคำสั่งที่ว่าข้าพเจ้าสั่งมาเนาะนี่ตัวข้าพเจ้าเขียนไว้นี่มาเขียนในปอในนี้เนาะก่อนอื่นมือถือเฮานี่ต้องเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เนาะมาเบิ่งสังเกตในมือถือกับคอมพิวเตอร์ในช่วงนี้เฮามาเช็คเบิ่งว่ามือถือเฮาได้เชื่อมคอมพิวเตอร์แล้วบ่ได้มีการมองเห็นกันบ่ใส่ป้อนคำสั่งเข้าไป ADB ADB แล้วก็ DY เนาะแล้วตรวจสอบเห็นบ่แสดงว่ามือถือกับคอมพิวเตอร์เฮาเชื่อมกันแล้วมันจะมีโค้ดนี่เนาะก็คือว่ารหัสของมือถือของเฮาอุปกรณ์เฮาเนาะเลขรุ่นมือถือของเฮา
ดีไวของเฮาเนาะขั้นตอนต่อไปเมื่อมันเสื่อมได้แล้วนะก็มาใส่คำสั่งต่อไปนี่ใส่ adb reboot แล้วก็ bootloader เนาะ adb reboot bootloader ใส่ adb reboot แล้วก็ bootloader เนาะแล้วกดเทอร์เข้าไปในมือถือของเราเห็นบ่สังเกตที่หน้าต่างมือถือมันจะมีแต่ปิดเปิดเครื่องใหม่มันจะมาจะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้เนาะแสดงว่าเสื่อมกันแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะอันล็อกบูทโหลดเดอร์เราก็เอาคำสั่งต่อไปนี่คือว่าแพดบูทแล้วก็ OEM อันล็อกนะแพดบูท OEM unlock ใส่แพดบูท OEM unlock แล้วก็ใส่โค้ดของเราที่ว่าเราเอามาจากฮาวเวิร์ดใช่แล้วเราจะไว้ใส่เลยเอาตัวนี้เนาะก็เอามาวางแล้วกด enter สังเกตในมือถือของเรามันจะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้เราจะต้องยืนยันแบบนี้เนาะยืนยันว่าเราจะ unlock bootloader บ่นี่มันจะขึ้นมาเนาะมีช่องอันขึ้นมา yes unlock bootloader หรือว่า no do not unlock bootloader return ถ้าว่าเราเลือกตัวใดถ้าว่าเราอยากให้มันปลดล็อกหรือว่าอยากให้ unlock ก็เลื่อนปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไปหาคำว่าแยกนะเนี่ยคำว่าแยกแล้วก็กดอันนี้ power ในบัตรมันจะอันล่างข้อมูลเฮาจะกลับไปที่อันล็อกรีบอร์เดอร์เลยบัตรหนึ่งอีกเห็นบ่มันจะกลับมาหน้าต่างนี้แสดงว่าอันล็อกรีบอร์เดอร์สำเร็จแล้วสำเร็จนะนี่คือว่าทำตรงการอันล็อกรีบอร์เดอร์ของมือถือฮาวเวิร์ดจะรีสตาร์ทเครื่องบ้านหนึ่งมันจะล้างข้อมูลล้างเครื่องใหม่เนาะว่าง่ายมันจะกลับมาเป็นที่อันล็อกบูทเดอร์สำเร็จไม่ว่ามันจะล้างข้อมูลใหม่ factory reset เลยอันนี้ลืมบอกเนาะก่อนจะเฮ็ดนี่ท่านต้องสำรองข้อมูลไว้ก่อนสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้เนาะเพราะว่ามันจะมีการล้างข้อมูลออกไปหมดเลยถ้ากรณีผู้ใดที่อันล็อกบูทเดอร์แล้วไปรูทเครื่องแล้วอยากกลับมาอีกอยากกลับมาย้อนมาอีกอยากให้มันล็อกคือเก่าข้าพเจ้าจะมาสอนภายหลังเนาะว่าจะเฮ็ดจังได๋ให้มันกลับมาคือเก่าอีกข้าพเจ้าจะเฮ็ดเป็นคลิปอีกต่างหากอันนี้มันอาจจะยาวเกินไปเนาะอันนี้คือว่าสำเร็จแล้วขั้นตอนการอันล็อกบูทเดอร์อันนี้คือว่าสำเร็จขั้นตอนการอันล็อกบูทเดอร์และส่วนวิธีการรีล็อกข้าพเจ้าจะกลับมาเฮ็ดอีกภายหลังเนาะเมื่อใดที่ข้าพเจ้าต้องการข้าพเจ้าจะเฮ็ดให้เบิ่งอันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้เนาะจะหน่อยจะไม่เช็คให้เบิ่งว่ามันอันล็อกบูทเดอร์ผ่านแล้วบ่นะก็เข้าใจ